อ่ะถึงที่เมืองไทยพี่พูดได้กี่คำสี่คำพี่พูดว่าอยู่ไหนตกใจอะไรร้านบะหมี่อยู่ไหนหิวกะหรี่ปากหม้อเหล็กสระบุรีลงจากเครื่องบินพูดคำว่าไหนลงจากเครื่องที่อุบลพูดว่าเฮ้ยมึงจะมาเล่นใกล้ของเล่นไม่รู้เรื่องโจ้ยเป็นคนน่ารักนะบอกเลยเป็นคนน่ารักมีงานอะไรไปช่วยหมดเลยนะใช่ตลกสมาคมพี่มีงานหรือใครมีงานโทรกิ้งเดียวนะโทรกิ้งเดียวโจ้ยถึงงานแล้วผมไปก่อนอิสลามบางทีเขาไม่เข้านะวันแต่โจ้ยเขาเข้าได้งานศพไปช่วยมีน้ำใจนี่ทุกข้อนี่เราเวลาผมพวกคุณมีงานเห็นไหมล่ะผมไปทุกครั้งนะครับแต่ผมก็น้อยใจอย่างนึงว่าแค่ครั้งเดียวผมมีงานขึ้นบ้านใหม่แล้วผมเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆไปช่วยงานผมไม่มีใครไปสักคนหนึ่งขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะว่ามีเนี่ยไม่ครับขึ้นที่ไหนแอฟริกามันไกลพี่ไปกลับยังไงเอาแล้วก็ผมมีน้ำใจไปช่วยพวกคุณไหมล่ะคุณต้นเดินลักจงไปหรือว่านั่งเรือหันยอไปก็ได้มันไม่เกี่ยวกับผมเดินลักเป็นเดินลักเมื่อไหร่จะถึงแล้วสามเดือนไงว่าสามเดือนก็ไม่ถึงไอ้โจ้ได้ข่าวไปทำการเกษตรอันนั้นที่อเมริกาครับเราทำเลยทำเลยไปทำกี่ปีทำอะไรผมอยู่ที่นั่น8ปีครับทำอะไรอ่ะไปเรียนด้านการเกษตรครับดีดีไหมนั่นดีไงโอ้ตายปลูกอะไรเป็นไงตอบเข้าไปปลูกอะไรก็ง่วงงานพอหมดครับไปปลูกอะไรที่นั่นนี่มะยมลูกขนาดนี้โอ้ยทำไมใหญ่จังอ่ะทำไมตกใจขนาดนั้นใหญ่ขนาดนี้เหรอใหญ่มากเลยครับรสชาติเป็นไงหอมหวานน่ารับประทานมากเฮ้ยเอามาฝากน้องคอมเปล่ามันกำลังออกดอกโอ้ยน่าเสียดายเลยไงอ่ะพวกมึงจริงจังดีใจกันเลยอะไรพวกมึงจริงจังอะไรแล้วหลังจากนั้นเด็กเรียนฟ้าพี่แล้วหลังจากนั้นหลังจากเราไปเรียนที่สวีเดนอีก4ปี4ปีไปเรียนอะไรด้านการเกษตรครับดินดีไหมดีครับปลูกอะไรก็งอกงามพอหมดครับนี่ขนาดทุเรียนนะลูกขนาดนี้ทุเรียนอะไรทุเรียนหมอนข้างหมอนทองโอ้ที่นี่เขาเรียกหมอนทองที่นี่เรียกหมอนข้างครับแล้วเป็นไงเป็นไงและแคมนะดูเด็กชอบแรงเด็กชอบแรงแล้วไม่หายเนี่ยดูเขาเรียกพลูที่เรียกพลูที่นี่เรียกแคมที่นู่นเรียกแคมใช่ครับโอ้ที่นู่นอยู่ที่นี่ใช่ครับแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะหอมหวานน่ารับประทานมากครับเอามาฝากนครบ้างมันกำลังออกเด็ดเฮ้ยเสียดายเสียดายเองเสียดายโอ้แล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นไปเรียนเมื่อกี้คุณเรียนที่ไหนวะบางเลนบางเลนมันดีสวีเดนรู้ภาษาไม่ก็ถามดูว่าคุณจำได้หรือเปล่าไปเรียนสวีเดนพ่อจำจากสวีเดนเนี่ยนะมาเรียนศึกษาผู้ใหญ่ที่วัดท่าทองมาเรียนทำไมวัดท่าทองมาเลี้ยงกอไก่ถึงหัวนกเอี้ยงอ่ะไม่มีมีแต่หอนกฮูกหอนกฮูกหน้าตาเป็นไงตาโตๆมีขนไหมขนยุบยับนกเอี้ยงของผมเนี่ยนะมีขนห้าลมห้าแรงไม่มากเฮ้ยไม่เหมือนนี่นกเขาไอ้แจ๊ดนกเขาคุณยังไงไม่มีขนนกเขายังไม่มีขนอย่าโอดแมนซุปเปอร์แมนนกเขามาฝากไอ้แจ๊ดเลี้ยงตอนเลี้ยงตอนด้วงตอนนี้แล้วมาเมืองไทยอยู่จะไปไหนอ่ะก็ผมจะไปเชียงใหม่ครับผมไปเชียงใหม่ใช่จากสนามบินผมนั่งตุ๊กตุ๊กไปเชียงใหม่แล้วเมื่อไหร่จะถึงเอาตุ๊กตุ๊กใส่ในแท็กซี่อ่ะคันมันใหญ่ใส่ได้ไงเอาแท็กซี่ใส่ในสิบล้อคุณคิดทำให้วุ่นวายมึงจะทำหาบ้างงามไปถึงเชียงใหม่ไหมบรรยากาศดีมากโอ้สวยมากเลยเชียงใหม่เป็นไงเป็นไงแล้วมีพวกฮีโมะฮีโมะขาวขาวโอ้ที่เป็นขาวๆไอฮีโมะจะออกคุยๆแม่คันนิ้งแน่รู้จักรู้จักด้วยแล้วเป็นไงหนาวไหมอากาศหนาวมากเลยหนาวขนาดจะอาบน้ำเนี่ยนะเอาคันตัดลงไปในอุ่มเสียงดังแกล้ๆเป็นน้ำแข็งใช่ก็บอกเป็นน้ำแข็งก็มันก็ถูกแล้วไงมึงบอกไม่มีน้ำไงเบื่อเลยนะไปไม่ใช่ไงไปถึงเชียงใหม่ผู้หญิงสวยไหมสวยไหมผู้หญิงสวยนะครับผู้หญิงขาวเซ็กซี่มากเลยครับผิวผ้าม่านในตาไม่หงไม่แหกเลยไม่แหกครับเดี๋ยวได้ดูว่าพวกคุณจะทันยังไงครับกางอยู่แล้วรสชาติเป็นไงหอมหวานน่ารับประทานมากครับเอามาฝากนะครับมันกำลังออกดอกไม่แห่อะอาจารย์